หลายหน่วยงานของประเทศไทยออกมาประสานเสียงนะครับว่าการปิดธนาคารซิลิคอนแวลเลย์ที่สหรัฐจะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยยืนยันนะครับว่าการฝากเงินกับธนาคารของไทยเงินของท่านยังปลอดภัยดีครับกรณีหลายธนาคารในสหรัฐถูกปิดกิจการสถาบันคุ้มครองเงินฝากย้ำนะครับว่าสถาบันการเงินของไทยไม่มีธุรกรรมโดยตรงไม่ได้รับผลกระทบจากกรณีนี้ปัจจุบันสถาบันคุ้มครองผู้ฝากเงินส่วนใหญ่ในแต่ละสถาบันการเงินหรือมากกว่า 90% เป็นผู้ฝากเงินที่อยู่ภายใต้วงเงินคุ้มครองผู้ฝากเต็มจำนวนครับขณะที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนเปิดเผยว่าบลจ.ไทยไม่มีการลงทุนโดยตรงใน SVB แต่เป็นการลงทุนผ่านกองทุนรวมปลายทางหรือว่า Master Fund ที่เน้นลงทุนเฉพาะกลุ่ม Financial และ Fintech เท่านั้นซึ่งมีการจำกัดสัดส่วนการลงทุนตามเกณฑ์ที่กำหนดผลกระทบจึงอยู่ในวงจำกัดด้านประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอทมองว่าผลกระทบจะเกิดแค่ในระยะสั้นนะครับแต่คงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดทั้งนี้เชื่อมั่นว่าสถานการณ์ของสถาบันการเงินไทยยังคงแข็งแกร่งสะท้อนจากผลกำไรที่ดีในปีที่ผ่านมารวมทั้งบทเรียนจากวิกฤตต้มยำกุ้งทำให้มีการวางแผนอย่างรัดกุมครับ